นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยหนึ่งของมนุษย์ยุคสมัยที่ความศรัทธาของมนุษย์ปราศจากเหตุผลและปัญญายุคสมัยที่จิตใจของมนุษย์เปราะบางอ่อนแอจนลุกขึ้นมาต่อสู้แย่งชิงกันอย่างบ้าคลั่งยุคสมัยที่ถูกตาหน้าว่ามนุษย์ช่างต่อสู้ด้วยความโง่เขลาและเบาปัญญายุคสมัยที่มนุษย์ต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความศรัทธาของตนเองว่าคือความถูกต้องและนี่คือเรื่องราวของครูเสดความศรัทธาอันบ้าคลั่งการก่อกำเนิดของตะวันตกนั้นเรียกได้ว่าได้รับอิทธิพลมาหลากหลายทางและมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานทั้งจากอารยธรรมอียิปต์ณลุ่มแม่น้ำไนอารยธรรมเมโสโปเตเมียณลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสและในที่สุดก็ได้ก่อเกิดต้นแบบอารยธรรมของตะวันตกที่แท้จริงนั่นคืออารยธรรมกรีกความศิวิไลทางภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของกรีกถือเป็นความภูมิใจสูงสุดของความเป็นตะวันตกความเป็นกรีกได้ถูกถ่ายทอดต่อไปยังอารยธรรมที่ได้ผงาดขึ้นในเวลาต่อมานั่นคือโรมันองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าของกรีกผสานความแข็งแกร่งโรมันได้สร้างให้ตะวันตกมีความก้าวหน้าถึงขีดสุดในโลกยุคโบราณแต่อิทธิพลอันกว้างใหญ่ไพศาลของโรมันก็ยากที่จะควบคุมเมืองต่างๆไว้ได้หมดดังนั้นในสมัยของจักรพรรดิองค์หนึ่งคือคอนสแตนตินได้มีการแบ่งศูนย์กลางอำนาจออกเป็น2ส่วนได้แก่1โรมควบคุมทางด้านตะวันตกและ2คอนสแตนติโนเปิลควบคุมด้านตะวันออกแต่ถึงแม้อำนาจของโรมันจะครอบคลุมยึดโยงเมืองต่างๆไว้แล้วแต่ความคิดและความเชื่อของคนยังมีความแตกแยกหลากหลายกันอยู่ซึ่งคอนสแตนตินมองว่าความเชื่อที่หลากหลายนั้นทำให้ปกครองได้ยากและต้นเหตุของความหลากหลายนั้นก็มาจากความเชื่อดั้งเดิมที่ได้รับมาจากกรีกนั่นคือความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าหลายองค์ดังนั้นคอนสแตนตินจึงแทนที่ความเชื่อเก่าด้วยความเชื่อใหม่ที่เชื่อในเทพเพียงองค์เดียวเพื่อหลอมรวมความคิดของคนให้กลายเป็นหนึ่งเดียวความเชื่อใหม่ที่คอนสแตนตินได้เลือกก็คือศาสนาคริสต์นั่นเองด้วยอิทธิพลของโรมันได้ทำให้ศาสนาโนเนมกลายเป็นศาสนาที่เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นความเชื่อหลักของตะวันตกแทนที่ความเชื่อของกรีกแต่ความยิ่งใหญ่ของโรมันก็ใช่ว่าจะอยู่ยืนยงไปตลอดกาลศูนย์กลางอำนาจทางตะวันตกอย่างโรมนั้นในท้ายที่สุดก็เริ่มอ่อนแอลงจนถูกเหล่าคนเถื่อนจากดินแดนตอนในตีแตกคนเถื่อนเหล่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ทำลายโรมแต่ทว่าได้รับเอาวิทยาการรวมถึงความเชื่ออย่างศาสนาคริสต์ของโรมกลับไปด้วยศาสนาคริสต์จึงได้ถูกเพาะปลูกขึ้นในจิตใจของคนเถื่อนที่ในเวลาต่อมาได้สร้างอาณาจักรของตนเองขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันและในที่สุดศาสนาคริสต์ก็ได้เติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ครอบคลุมยุคสมัยของยุโรปที่เราเรียกกันว่ายุคกลางหลังโรมันตะวันตกล่มสลายลงดินแดนที่เราเรียกกันว่ายุโรปนั้นตกอยู่ภายใต้การครอบงำของคนเถื่อนแต่ต่อมาได้มีมหาอำนาจใหม่ผงาดขึ้นมารวบรวมแผ่นดินของคนเถื่อนเหล่านั้นแล้วสร้างอาณาจักรขึ้นคืออาณาจักรแฟรงค์โดยการนำของชาเลอร์มานแต่หลังสิ้นสุดของยุคชาเลอร์มานดินแดนแถบนี้ก็วนกลับไปสู่สังคมไร้ระเบียบอีกเช่นเคยแต่เป็นนครรัฐอิสระปกครองตนเองอีกทั้งกษัตริย์ต่างๆก็ไม่ได้มีอำนาจมากพอที่จะปกป้องอาณาจักรของตัวเองได้ดังนั้นกษัตริย์จึงต้องพึ่งพาบรรดาเจ้าเมืองเล็กๆให้มาช่วยปกครองซึ่งสุดท้ายก็ได้เกิดการกระจายอำนาจในการปกครองขึ้นกลายเป็นระบอบฟิวดัลขึ้นในที่สุดและอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าศาสนาคริสต์ได้เจริญเติบโตครอบคลุมความคิดความเชื่อของคนยุโรปในยุคกลางถึงขนาดเรียกได้ว่าหายใจเข้าก็เป็นคริสต์หายใจออกก็ยังเป็นคริสต์หรือตั้งแต่เกิดจนตายวิถีชีวิตก็อยู่ภายใต้ความเชื่อของศาสนาคริสต์และถึงแม้โรมจะไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองและการทหารแต่โรมก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางอำนาจทางศาสนาที่บงการควบคุมวิถีชีวิตผู้คนในยุคกลางซึ่งผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดคือสันตปาปาในโบสถ์คริสต์ตามเมืองหรือหมู่บ้านกลายเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆทั้งศาสนาและวัฒนธรรมรวมถึงยังเป็นศูนย์รวมความมั่งคั่งของเงินบริจาคด้วยความศรัทธาของชาวบ้านเรียกได้ว่าศาสนาจักรและสันตปาปามีอำนาจทางวัฒนธรรมและความเชื่ออยู่ในมือจนสามารถควบคุมวงการกษัตริย์และขุนนางในอาณาจักรต่างๆได้พวกที่ไปขัดแข้งขัดขากับศาสนาจักรเข้าก็จะถูกลงโทษโดยขับออกจากศาสนาซึ่งจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนเถื่อนไร้วัฒนธรรมและไร้การยอมรับจากสังคมดังนั้นคนยุโรปในยุคกลางต่างก็อยู่ด้วยความเชื่อผสมกับความกลัวที่จะถูกขับไล่ออกจากศาสนาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้หล่อหลอมให้คนยุโรปในยุคกลางเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าแต่ทว่าความศรัทธานั้นก็ได้ถูกบงการชักใยจากศาสนาจักรจนกลายเป็นความบ้าคลั่งก่อเกิดเป็นมหาสงครามครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติสงครามที่ว่าคือสงครามครูเสดนั่นเอง
อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าโรมันนั้นแบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น2 ส่วนคือโรมันตะวันตกและโรมันตะวันออกซึ่งโรมันตะวันตกได้ล่มสลายไปแต่โรมันตะวันออกที่มีศูนย์กลางอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลยังคงอยู่โดยเรื่องราวได้เริ่มขึ้นที่กองทัพเติร์กซึ่งเป็นพวกที่นับถืออิสลามได้ยกทัพเข้ายึดดินแดนต่างๆของโรมันตะวันออกกองทัพเติร์กนั้นเข้ายึดเมืองต่างๆเพื่อขยายอำนาจของตนเองและเผยแพร่ศาสนาอิสลามซึ่งก็ได้ยึดเมืองสำคัญสำคัญไปมากมายโดยเฉพาะเมืองที่ชื่อว่าเยรูซาเล็มโดยเมืองเยรูซาเล็มที่ว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับศาสนาคริสต์เนื่องจากชาวคริสต์มีความเชื่อว่าเมืองเยรูซาเล็มเป็นสถานที่ที่ตรึงกางเขนพระเยซูคริสต์ส่วนพวกมุสลิมเติร์กที่เข้ายึดเยรูซาเล็มก็อ้างเหมือนกันว่าเมืองเยรูซาเล็มเป็นสถานที่ที่ท่านนบีมูฮัมหมัดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งก่อนที่เติร์กจะเข้ามายึดนั้นเยรูซาเล็มก็ได้เปิดอ้างรับคนทุกศาสนาให้เข้ามาแสวงบุญได้อย่างอิสระแต่พอถูกเติร์กยึดครองแล้วนั้นเยรูซาเล็มก็ปฏิเสธไม่ให้ชาวคริสต์เข้าไปแสวงบุญได้เหมือนแต่ก่อนอีกทั้งเติร์กยังมีการปิดเส้นทางการค้าขายในแถบปาเลสไตน์และเอเชียไมเนอร์ซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของตนเองที่ยึดมาได้ทำให้พ่อค้าในยุโรปไม่สามารถเข้าไปค้าขายในดินแดนแถบนี้ได้และแล้วในที่สุดกองทัพเติร์กก็รุกคืบจนประชิดคอนสแตนติโนเปิลจักรพรรดิของโรมันตะวันออกในตอนนั้นคืออเล็กซียสคอมเมนุสเห็นท่าไม่ดีจึงส่งสารไปหาสันตปาปาว่าพวกมุสลิมกำลังทำลายโรมันตะวันออกและศาสนาคริสต์ของเราขอให้ท่านส่งกองทัพมาสั่งสอนพวกมันโดยด่วนทางฝั่งสตปาปาคือเออร์เบิร์นที่2ซึ่งไม่พอใจการขยายอิทธิพลของพวกเติร์กเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อเห็นสารขอความช่วยเหลือก็รีบตอบรับอย่างไวและได้ทำการชักชวนทั้งกษัตริย์ขุนนางและประชาชนชาวคริสต์ในยุโรปรวบรวมกำลังพลเพื่อไปสั่งสอนพวกมุสลิมสันตปาปาเออร์เบิร์นที่2มีการปลุกระดมและโฆษณาชวนเชื่อว่าศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักเราต้องต่อต้านพวกมุสลิมเราต้องชิงเอาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเรากลับคืนมาเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้าของเราการปลุกเร้าอันซาบซึ้งและทรงพลังของสันตปาปาผนวกกับความเชื่อมั่นความศรัทธาอันแรงกล้าความเกลียดชังและผลประโยชน์ทางการค้าที่หลอมรวมในจิตใจของชาวคริสต์จนในที่สุดก็กำเนิดเป็นกองทัพไม้กางเขนขนาดใหญ่กว่า 50,000 คนซึ่งกองทัพเหล่านี้มีความปรารถนาร่วมกันคือฆ่าล้างบางพวกมุสลิมให้สิ้นซากกองทัพไม้กางเขนในเริ่มแรกนี้ถึงแม้จะรวบรวมคนที่มีความศรัทธาไปมากขนาดไหนก็ตามแต่ก็ยังเป็นกองทัพที่ไร้ระเบียบแบบแผนพูดง่ายๆคือไปรบครั้งนี้ไร้ซึ่งแผนการใดด้วยความที่ไม่มีระบบระเบียบบวกกับต้องเดินทางไกลทำให้เสบียงอาหารเริ่มจะไม่พอจึงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตายกลางทางเสียก่อนที่จะได้เข้าสู่สมรภูมิจริงแต่ทว่าไฟแห่งความศรัทธาและความแค้นของกองทัพไม้กางเขนช่างรุนแรงยากที่จะหยุดยั้งได้จริงๆเมื่อในที่สุดกองทัพก็ได้เดินทางมาถึงเมืองแอนติออกซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านแรกที่จะเข้าไปถล่มพวกมุสลิมแต่แอนติออกก็ใช่ว่าจะตีแตกได้ง่ายๆกองทัพไม้กางเขนต้องใช้เวลาล้อมเมืองอยู่ถึง9เดือนจนในที่สุดคุณนางในเมืองทนการถูกล้อมไม่ไหวจึงทำการเปิดประตูเมืองเสียเลยและแล้วด้วยพลังแห่งความศรัทธาที่แรงกล้าผนวกกับความโกรธเกรี้ยวเกลียดชังไปสุดขั้วหัวใจกองทัพไม้กางเขนก็บุกเข้าไปในเมืองฆ่าล้างบางทั้งผู้หญิงเด็กคนแก่รวมถึงทำลายอาคารบ้านเรือนและมัสยิดจนราบคาบและด้วยการขาดเสบียงอย่างหนักของกองทัพถึงขนาดมีการจับชาวเมืองมาฆ่าและเอาเนื้อมาทำเป็นอาหารแจกจ่ายภายในกองทัพอีกต่างหากแน่นอนว่าหลังจากยึดแอนติออกได้แล้วความฮึกเหิมของกองทัพแห่งพระเจ้าเหล่านี้ก็ยิ่งทวีเพิ่มมากขึ้นและกรีธาทัพบุกยึดเมืองต่างๆซึ่งแน่นอนว่าชะตากรรมของเมืองเหล่านั้นก็ไม่ได้ต่างจากแอนติออกจนในที่สุดกองทัพไม้กางเขนก็เข้าประชิดเยรูซาเล็มความบ้าคลั่งของนักรบเหล่านี้ได้ถาโถมถล่มผู้คนในเยรูซาเล็มจนราบพนาศูนย์วาทกรรมฆ่าคนนอกศาสนาแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ได้ถูกประทับลงในจิตใจของนักรบเหล่านี้ทั้งมุสลิมยิวและพวกที่ไม่ใช่ชาวคริสต์ต่างก็ถูกฆ่าล้างบางและทารุณอย่างโหดเหี้ยมโบสถ์วิหารหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่สัญลักษณ์ของคริสต์ก็ถูกทำลายลงจนสิ้นซากและแล้วความศรัทธาอันแรงกล้าก็ได้กลายเป็นพลังผลักดันให้นักรบศักดิ์สิทธิ์ยึดเยรูซาเล็มได้ในที่สุดเหล่าชาวคริสต์ได้ครองอำนาจอยู่ในเยรูซาเล็มและดินแดนแถบปาเลสไตน์กว่า50ปีซึ่งแน่นอนว่ามีการกดขี่กีดกันและแบ่งแยกคนที่ไม่ใช่ชาวคริสต์ให้ออกไปจากสังคมซึ่งคนเหล่านี้โดยเฉพาะมุสลิมก็เก็บสะสมความแค้นไว้และทำการรวบรวมกองกำลังขึ้นใหม่เพื่อยึดเมืองต่างๆกลับคืนมา
และแล้วกองทัพมุสลิมก็เริ่มทำการโต้กลับเข้าตีเมืองเอเดซ่าจนแตกซึ่งด้วยความแค้นของกองทัพมุสลิมที่มีมาอย่างยาวนานต่อชาวคริสต์ทำให้กองทัพเหล่านี้ทำการฆ่าล้างบางชาวคริสต์เหมือนกับที่กองทัพครูเสดเคยกระทำเมื่อครั้งอดีตข่าวการฆ่าล้างบางชาวคริสต์ในเมืองเอเดซ่าได้ถูกกระพือไปถึงยุโรปและมีพระนักพูดในศาสนาจักรชื่อเซนต์เบอร์นาร์ดได้ทำการพูดปลุกใจและรวบรวมกองทัพศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งประมาณว่าเราชาวคริสต์ทั้งหลายบัดนี้พวกกองทัพนอกรีตและทารุณกรรมพี่น้องชาวคริสต์ของเรามันถึงเวลาอีกครั้งแล้วที่เราจะต้องทำตามความประสงค์ของพระเจ้าสั่งสอนพวกมันพร้อมปกป้องศาสนาและพี่น้องร่วมพันธะเดียวกันของเราที่อยู่ในเงื้อมือปีศาจร้ายเหล่านั้นซึ่งคำพูดของเซนต์เบอร์นาร์ดได้ไปถูกใจเหล่ากษัตริย์ในดินแดนต่างๆเข้าอย่างจังทั้งหลุยที่7ของฝรั่งเศสและคอนราดที่3ของเยอรมันจนได้ทำการรวบรวมกำลังพลตั้งกองทัพครูเสดขึ้นอีกครั้งโดยการรวมพลในครั้งนี้มีความพิเศษกว่าครั้งก่อนคือมีกองทัพผู้หญิงเข้าร่วมด้วยเรื่องของเรื่องคือหลุยที่7มีมเหสีคือเอเลนอร์แห่งอากิแตนซึ่งตัวของเอเลนอร์มีความสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพศักดิ์สิทธิ์จึงตัดสินใจเข้าร่วมด้วยและเมื่อราชินีเข้าร่วมบรรดาหญิงฝรั่งเศสก็หลั่งไหลเข้าร่วมทัพเป็นจำนวนมากกองทัพศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ใหญ่โตกว่าครั้งที่แล้วหลายเท่าซึ่งมีกองกำลังกว่า 900,000 คนแต่ด้วยการมีผู้หญิงร่วมทัพไปด้วยมหาศาลทำให้การเดินทัพย่ำล่าช้ารวมถึงมีเรื่องฉาวโฉคือการมั่วโลกีเสพสุกามารมณ์ของชายหญิงภายในกองทัพอย่างเปิดเผยราวกับเป็นซ่องเคลื่อนที่ก็ไม่ปานและพอไปถึงเมืองแอนติออกโดยมีเจ้าเมืองเครมงทั้งฝ่ายเอเลนอร์และเนมงเมื่อเจอกันครั้งแรกก็เกิดหลงรักกันซึ่งสภาพในเมืองหลังจากกองทัพครูเสดเข้าพักผ่อนก็ได้เกิดการเสพสุกันของชายหญิงแบบหฤหรรษ์ใหญ่โตเช่นเดียวกันรวมถึงเอเลนอร์และเนมงก็มีการเล่นชู้กันอย่างเปิดเผยระหว่างที่พักอยู่ในเมืองแอนติออกแบบไม่ไว้หน้าไว้ตาพระสวามีตัวจริงอย่างพระเจ้าหลุยที่7เอเลนอร์นั้นจิตใจลดสะบัดของเรมงถึงขนาดตอนที่จะเดินทางไปเมืองต่อไปพระเจ้าหลุยที่7ต้องกระชากเอเลนอร์ออกจากเมืองเลยทีเดียวและในที่สุดหลังจากเสพสุขจนอิ่มอกอิ่มใจแล้วกองทัพก็เดินทางไปถึงสนามรบของจริงนั่นคือการเข้าล้อมเมืองดามัสกัสของพวกมุสลิมแต่แล้วกองทัพขนาดมหึมากว่า 900,000 คนก็ไร้น้ำยาไม่สามารถตีเมืองดามัสกัสให้แตกได้อีกทั้งยังโดนตลบหลังจากทัพมุสลิมที่นำโดยนูรุดดินจนกองทัพครูเสดแตกกระเจิงไม่เหลือเขาของความยิ่งใหญ่เลยพระเจ้าหลุยที่7และคอนราดที่3จึงจำใจต้องถอยทัพกลับยุโรปไปแบบเจ็บช้ำทั้งกายและใจหลังกองทัพศักดิ์สิทธิ์ของยุโรปถอยทัพกลับไปทัพมุสลิมของนูรุดดินก็รุกคืบยึดเมืองต่างๆจนทำให้มุสลิมกลับมามีอิทธิพลทัดเทียมกับชาวคริสต์ได้อีกครั้งเหลือเพียงเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างเยรูซาเล็มที่เหล่ากองทัพมุสลิมก็ยังไม่สามารถที่จะโค่นอำนาจของชาวคริสต์ลงได้ซึ่งในที่สุดนูรุดดินก็เกิดเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันและผู้ที่ถูกยกขึ้นมาสืบทอดอำนาจของนูรุดดินคือชายที่ชื่อว่าซาลาดินแน่นอนว่าในตอนแรกนั้นเหล่าผู้นำมุสลิมต่างไม่ยอมรับในซาลาดินทำให้กองทัพมุสลิมได้แตกออกเป็นหลายกลุ่มอำนาจแต่ในที่สุดซาลาดินก็ได้ใช้กองทัพของตัวเองปราบกลุ่มต่างๆจนยอมเข้ามาสวามิภักดิ์แทบเท้าซาลาดินซึ่งด้วยความสามารถทำให้ซาลาดินสามารถรวบรวมอำนาจของกองทัพมุสลิมให้เป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งและซาลาดินได้ทำในสิ่งที่ผู้นำคนก่อนไม่สามารถทำได้สำเร็จนั่นคือการยึดเยรูซาเล็มกลับมาสู่อ้อมอกของชาวมุสลิมอีกครั้งเมื่อเยรูซาเล็มถูกยึดเหล่าชาวคริสต์ในยุโรปก็เริ่มชิงชังและฮึกเหิมขึ้นอีกครั้งพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์แห่งอังกฤษได้ทำการรวบรวมกองทัพครูเสดขึ้นอีกครั้งและย่างกลายเข้าสู่สมรภูมิเพื่อแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาทัพของพระเจ้าริชาร์ดและทัพของซาลาดินได้ปะทะกันอย่างดุเดือดและสูสีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะซึ่งถือได้ว่าเป็นสงครามที่ยืดเยื้ออย่างมากความยืดเยื้อนี้ส่งผลให้มีความสูญเสียและความเบื่อหน่ายของทหารทั้งสองฝั่งเป็นอย่างมากจนมีการตั้งคำถามขึ้นภายในกองทัพของทั้งสองว่าเรากำลังสู้ไปเพื่ออะไรฝ่ายพระเจ้าริชาร์ดเห็นจิตใจที่ฝ่อของทหารตนเองจึงตัดสินใจเจรจาสงบศึกกับซาลาดินโดยเสนอเงื่อนไขว่าเมืองที่ทัพชาวคริสตีได้ก็ให้อยู่ภายใต้การครอบครองของชาวคริสต์และให้ชาวมุสลิมคืนเมืองเยรูซาเล็มให้ชาวคริสต์พร้อมกับไม้กางเขนซึ่งชาวคริสต์เชื่อว่าเป็นไม้กางเขนที่ตรึงพระเยซูแน่นอนว่าซาลาดินปฏิเสธการยกเยรูซาเล็มให้ชาวคริสต์แต่ยอมยกเมืองที่ชาวคริสตีได้และยกไม้กางเขนคืนให้ฝ่ายพระเจ้าริชาร์ดก็ไม่ยอมเพราะจะเอาเยรูซาเล็มให้ได้จึงเสนอเงื่อนไขใหม่ว่าให้น้องสาวของริชาร์ดแต่งงานกับน้องชายของซาลาดินโดยเมืองที่ชาวคริสตีได้ให้เป็นของน้องสาวของริชาร์ด
ส่วนเมืองของมุสลิมให้เป็นของน้องชายซาลาดินโดยให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองกลางมีเจ้าของคือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวโดยอนุญาตให้ทั้งชาวคริสต์และชาวมุสลิมเข้าไปแสวงบุญได้อย่างเสรีซึ่งซาลาดินก็รู้สึกเห็นด้วยกับเงื่อนไขนี้จึงยอมตกลงในที่สุดแต่ทว่าศาสนาจักรทางยุโรปกลับไม่ยอมเพราะจะให้คนคริสต์ไปแต่งงานกับพวกนอกศาสนาได้อย่างไรกันดังนั้นทางศาสนาจักรจึงใช้อำนาจมืดกดดันพระเจ้าริชาร์ดถึงขนาดขู่ว่าจะขับออกจากศาสนาเลยทีเดียวพระเจ้าริชาร์ดโดนกดดันหนักเข้าจึงขอร้องให้น้องชายของซาลาดินเปลี่ยนมานับถือคริสต์แต่ทว่าน้องชายของซาลาดินก็ปฏิเสธทำให้พระเจ้าริชาร์ดต้องถอดใจถอนทัพกลับในที่สุดซึ่งระหว่างทางกลับถูกชาวคริสต์ที่ไม่พอใจจับไปขังอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังศึกอันดุเดือดของซาลาดินกับพระเจ้าริชาร์ดศาสนาจักรก็ได้ปลุกระดมรวบรวมกองทัพเพื่อไปยึดเยรูซาเล็มกลับคืนมาอีกครั้งแต่ทว่าชาวคริสต์ในยุโรปเริ่มที่จะเบื่อหน่ายสงครามครูเสดเสียแล้วเพราะทำไปก็ไม่เห็นว่าจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยดังนั้นความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวคริสต์ก็เริ่มถดถอยลงการปลุกใจของศาสนาจักรไม่ได้ผลอีกต่อไปจึงมีการเปลี่ยนแนวทางจากการปลุกใจทางศาสนาไปเป็นการชักจูงทางด้านการค้าโดยชักจูงว่าการทำสงครามเป็นการยึดและสร้างเส้นทางการค้าให้กับชาวยุโรปในดินแดนฝั่งตะวันออกซึ่งก็ถือว่าสามารถจูงใจเหล่าขุนนางพ่อค้าที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ใหม่ๆให้ลงทุนเข้าร่วมสงครามได้พอสมควรเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่กองทัพครูเสดจากยุโรปก็มักพ่ายแพ้มากกว่าชนะอยู่ร่ำไปเนื่องจากเหล่ามุสลิมรวมถึงโลกฝั่งตะวันออกมีความก้าวหน้าทางวิทยาการสูงกว่าฝั่งยุโรปทำให้ในท้ายที่สุดพลังแห่งความศรัทธาของกองทัพครูเสดก็ได้มอดดับลงไปและปราชัยในศึกสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่กินระยะเวลายาวนานกว่า200ปีความปราชัยในสงครามศักดิ์สิทธิ์ได้สร้างแรงสะเทือนให้กับยุโรปพอสมควรชาวยุโรปได้เรียนรู้ในที่สุดว่าความศรัทธาอันปราศจากเหตุผลนั้นเป็นเงาที่ทำให้ดวงตามืดบอดและโง่เขลาและเปลี่ยนให้พวกเขาบ้าคลั่งความพ่ายแพ้และความสูญเสียเหล่านั้นได้สร้างกลไกความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจให้สร้างเหตุผลและปัญญาเหตุผลและปัญญาที่ก่อกำเนิดขึ้นได้ทลายกำแพงแห่งเงามืดที่ชื่อว่าศาสนาจักรลงเงามืดที่สูญสลายไปทำให้ยุโรปเกิดพลังในการขับเคลื่อนและรื้อฟื้นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของตนเองการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการยุคเรืองปัญญาการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เหล่านี้คือพัฒนาการที่ได้พลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งด้านที่ความศรัทธาได้หลอมรวมกับเหตุผลและกลายเป็นพลังผลักดันให้ยุโรปแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ถึงขีดสุดจนผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจผู้กุมชะตาของโลกทั้งใบในเวลาต่อมา